วัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาค่ะวันนี้มีนัดกับอภิสิทธิ์กองพรมนักภูมิสารสนเทศค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานะคะอยู่กับพี่อภิสิทธิ์กองพรมนะคะซึ่งเป็นนักภูมิสารสนเทศค่ะจิสดาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่รับนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาค่ะและพี่อภิสิทธิ์กองพรมนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องๆที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาอยู่ด้วยสวัสดีค่ะพี่อภิสิทธิ์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าจิสดาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจหลักอะไรบ้างคะจริงๆในส่วนของทั้งองค์กรเนี่ยภารกิจหลักจะค่อนข้างเยอะดูในทั้งเรื่องของการเตือนภัยนะครับเรื่องของการติดตามกรณีเกิดพิบัติภัยนะครับเรื่องของเกษตรนะครับทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงป่าไม้แทบจะดูทุกอย่างที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ให้เกิดข้อมูลหรือแม้แต่เป็นชั้นข้อมูลได้ก็จะดูภาพรวมจากมุมสูงนะครับของทั้งประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยถ้ามีเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นภูมิภาคอื่นหรืออะไรอื่นก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพที่เรามีเนี่ยไปช่วยเหลือเขาได้ค่ะครับผมแล้วถ้าอย่างนั้นคือแล้วในส่วนของน้องๆที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่นี่เนี่ยจะต้องทำงานอะไรบ้างคือหนึ่งเนี่ยด้วยความที่จิสดาเราเองทำภารกิจหลักในส่วนของภูมิสารสนเทศนะครับน้องที่มาในส่วนใหญ่ก็จะถูกดึงตัวในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในส่วนที่ในสำนักนะครับสำนักแล้วก็ในฝ่ายที่ทำงานอยู่เนี่ยเราก็จะพยายามดึงเด็กที่มีฐานข้อมีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงนะครับน้องๆที่มาก็จะมาทำงานในส่วนของชายฝั่งนะแล้วก็ทรัพยากรทางด้านป่าไม้นะครับก็จะเป็น2ส่วนหลักๆนะครับแล้วทำก็คือจะทำเหมือนเป็นปฏิบัติหน้าที่คือเราจะให้ความสำคัญกับน้องที่มาสาหกิจเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับพนักงานของจิสดาเลยนะครับคือน้องจะได้รับรู้รับทราบขั้นตอนของการทำงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มรับโจทย์มาว่างานหนึ่งงานเนี่ยเราจะทำอะไรเป้าหมายเราคืออะไรนะครับพอเรารับโจทย์มาปุ๊บเราก็จะเริ่มฟอร์มทีมใช้คำว่าฟอร์มทีมแล้วกันฟอร์มทีมก็จะมีหัวหน้าที่เป็นคนกำกับดูแลมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วก็มีน้องที่มาสาหกิจน้องเองเนี่ยก็จะรับรู้รับทราบแล้วว่าเป้าหมายของงานชิ้นนี้คืออะไรนะฮะก็จะได้ร่วมทั้งวางแผนในการทำงานนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้ทำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไปนะระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ทำงานไปแล้วนะฮะมีการแก้ไขงานก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละเข้าไปประกบบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคนี้ทำเพื่อให้เกิดความรวดเร็วซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยน้องอาจจะได้เรียนรู้มาจากที่มหาลัยละแต่อาจจะเป็นในเชิงทฤษฎีแต่พอมันเป็นในส่วนของเชิงการปฏิบัติแล้วเนี่ยรุ่นพี่หรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จะเพิ่มเติมในส่วนที่มหาลัยยังไม่ได้ให้ความรู้ก็มาเจอกันเลยมาช่วยพัฒนาให้น้องเนี่ยมีประสบการณ์เพื่อที่จะทำงานได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเลยค่ะครับผมที่นี่ลักษณะงานที่นี่เป็นมีทั้งงานประจำแล้วก็งานโครงการด้วยคือจริงๆจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เราจะเป็นงานที่เราทำเป็นเราใช้คำว่ารูทีนเนาะก็คือเป็นงานมอนิเตอร์ละกันก็คือในรอบปีเนี่ยเราก็จะต้องติดตามงานชิ้นนั้นไปเรื่อยๆเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของประเทศไทยเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีงานอื่นที่เข้ามาอย่างเช่นภารกิจเร่งด่วนหรือเกิดภัยพิบัติเข้ามาเกิดเหตุการณ์ในทะเลน้ำมันรั่วหรือการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีงานพวกนี้เข้ามาแทรกระหว่างการดำเนินงานในแต่ละปีตามวงรอบของมันอยู่ละอย่างไฟป่าก็มีอย่างเงี้ยฮะภัยแล้งน้ำท่วมน้องๆก็จะได้เข้ามาคือถ้าใครมาฝึกงานสหกิจในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติช่วงนั้นพอดีน้องเองก็จะได้ทำงานตรงนั้นด้วย
ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพี่ในบางขอบเขตงานนะครับก็ช่วยแบ่งเบากันไปแบ่งเบากันไปด้วยแล้วก็บางเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมีความคิดเชิงครีเอทออกแนวมีอาจจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นก็ยังได้น้องก็จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดความรู้และก็ประสบการณ์ของที่สั่งสมกันมาก็อาจจะช่วยในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆอย่างเงี้ยครับถ้าเขามีเวลาเข้ามาศึกษามีเวลาในการศึกษาเยอะขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดใหม่ๆที่ล้ำหน้ารุ่นพี่ที่เคยทำงานมาแล้วก็ได้ครับค่ะงั้นถามต่อค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกมาสหกิจศึกษาครับในฐานะพี่เลี้ยงคนหนึ่งครับผมนักศึกษาสหกิจเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะการเตรียมตัวเนี่ยผมมองว่าคือถ้าน้องผ่านปี1ปี2ปี3แล้วสหกิจเนี่ยจะอยู่ในช่วงของปี4ค่ะนะปี4อาจจะเทอม1ถึงเทอม2ก็แล้วแต่แหละแต่ละที่ไม่เหมือนกันผมมองว่าน้องเนี่ยเริ่มเข้าใจละว่าหน่วยงานที่เตรียมจะมาเรียนรู้มาเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานอะไรน้องต้องทำการบ้านมาก่อนทำการบ้านมาก่อนว่าหน่วยงานเนี้ยภารกิจหลักหรือว่าเป้าหมายในการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรน้องต้องมีเป้าหมายให้ชัดนะว่าจะมาที่นี่เนี่ยจะมาทำอะไรหนึ่งคือต้องมีเป้าหมายนะมาสองก็คือพอมีเป้าหมายแล้วเนี่ยการที่น้องได้สั่งสมวิชามาแล้วสั่งสมความรู้เนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นมาอีกสเต็ปนึงละเพราะว่าเราจะไม่ใช่แค่เรียนเพื่อที่จะสอบแต่เรามาเพื่อที่เอาสิ่งที่เรียนมาทำงานจริงๆอย่างเงี้ยครับคือน้องต้องเตรียมตัวทั้งทฤษฎีละส่วนในส่วนของชีวิตประจำวันคือน้องมาเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลยน้องต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าความรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบตัวเองละการอยู่การกินการเดินทางเงี้ยครับน้องต้องหาข้อมูลมาซึ่งถ้าน้องบางคนเนี่ยรู้จักกับรุ่นพี่ที่อยู่ในหน่วยงานอาจจะโทรมาสอบถามกันก่อนว่าจะพักที่ไหนดีการเดินทางจะใช้เส้นทางไหนอะไรเงี้ยครับก็น้องก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยสำหรับการเตรียมตัวมาทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตนะครับก็จะได้ข้อมูลจากพี่ๆที่อยู่ก็เตรียมตัวมาเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของทฤษฎีวิชาการแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวเองรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็องค์กรด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้วิชาชีพฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะทีนี้ในส่วนถ้ามาถึงในมุมมองของพี่สิทธิ์อะค่ะพี่สิทธิ์มองว่าคุณลักษณะและสมรรถนะอันนี้ก้าวสมมติฝึกปฏิบัติสหกิจเสร็จแล้วนะคะคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่สังคมต้องการเนี่ยค่ะจะต้องมีลักษณะยังไงคะจริงๆมันต้องเริ่มที่ตัวเด็กถ้าเขามีพื้นฐานที่ดีนะฮะผมว่าสังคมโอเคอยู่แล้วทีนี้พอมาถึงว่าถ้าจะต้องออกไปทำงานจริงๆผมมองว่าความมุ่งมั่นในการทำงานคือน้องต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆคือบางคนมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่สายที่ตัวเองอยากจะทำงานต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ยังกลับไปคิดใหม่ทำใหม่เริ่มหาหน่วยงานอื่นหรือลักษณะการทำงานอย่างอื่นให้ตรงกับความชอบตัวเองค่ะนี่ฮะพอมีความมุ่งมั่นแล้วนะครับแล้วก็รู้จักตัวเองดีพอแล้วเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่เนี่ยครับสำคัญมากแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมที่ทำให้สร้างสรรค์ในสิ่งนวัตกรรมที่ดีนะฮะค่ะให้รู้สึกว่าเราออกไปแล้วเราจะเริ่มทำงานแล้วเนี่ยมุมมองแง่คิดในสิ่งที่จะพัฒนาประเทศในเชิงบวกนะครับตรงเนี้ยแนวคิดตรงเนี้ยสำคัญมากครับผมเพราะว่าตอนนี้คนเก่งใครๆก็เก่งได้แต่ถ้าเป็นคนดีแล้วก็มีความเก่งด้วยจะพัฒนาประเทศได้มากครับผม อันนี้ก็รวมไปถึงว่าการเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะก็คือเตรียมตัวเองด้วยแล้วก็เตรียมสิ่งเหล่านี้ความมุ่งมั่นในการทำงานรู้จักตัวเองความรับผิดชอบนะคะรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆทำการบ้านมาดีๆนะคะคือไปที่ไหนเนี่ยสังคมทุกองค์กรเนี่ยก็จะเปิดรับเขาต้องการอยู่แล้วใช่ทีนี้สุดท้ายให้พี่สิทธิ์ฝากอะไรกับน้องๆนิดนึงค่ะฝากอะไรกับน้องๆเหรอครับผมว่าตอนนี้แต่ละช่วงเวลา
ที่ผ่านไปแต่ละปีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้องเองตั้งแต่เรียนก็ต้องปรับตัวเองพอเข้ามาอยู่ในองค์กรก็ต้องปรับตัวเองนะครับซึ่งมองว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นข้อดีอยากให้เราอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกับชีวิตมากกำหนดกฎเกณฑ์กับทฤษฎีที่เรียนมามากพยายามมองว่าการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกวันแล้วก็อยู่ที่ว่าพอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปสร้างสรรประเทศชาติสร้างสรรองค์กรให้ก้าวไปยังไงมากกว่าพยายามทำให้มันสิ่งที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดดีกว่าครับให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าครับค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่พี่สิทธิ์นะคะอภิสิทธิ์กองพรมนะคะนักภูมิสารสนเทศจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าฝากไว้ให้กับน้องๆค่ะขอบคุณพี่อภิสิทธิ์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะ